นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนะมัสามิขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบขอโอกาสพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่คุณโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพวกเราเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่่มกราคมพุทธศักราช2564 องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่ได้เมตตาให้บรรยายธรรมเพื่อให้คณะสงฆ์แล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงได้ทราบถึงเรื่องราวแห่งบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษผู้ที่เสียสละมากที่สุดจนกว่าจะได้เป็นพระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายผู้ทรงเป็นองค์บรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ให้มีพระพุทธศาสนาให้มีพระสัทธ,ธรรมนำไปสู่ความพ้นทุกข์ถึงมรรคผลพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าจึงเป็นยอดบุคคลในดวงใจที่เราต้องยกไว้เป็นที่หนึ่งในใจของเราเสมอจึงเป็นเรื่องสําคัญยิ่งนะที่พวกเราต้องรู้จักเรื่องราวของพระพุทธองค์และดำเนินเดินตามรอยบาทแห่งพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวานนะก็เล่ามาถึงตอนที่พระองค์ทรงอยู่ของคารวาสนะจนกระทั่งอายุพระชนมายุ29พรรษานะด้วยบุญบาร,รมีที่ทรงสั่งสมอย่างดีแล้วนะจึงทำให้พระองค์ได้พบเทวดทูตก็คือทูตของเทวดา ตอนนั้นคือพระองค์อยู่ในพระราชวังอย่างดีพระบิดาก็ไม่ให้ออกไปไหนเพราะกลัวว่าจะเห็นเห็นเทวทูตเนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วจะออกบวชเหมือนกับคำทำนายที่เราือษีเหล่าพราหมณ์ได้พยากรณ์เอาไว้ดังนั้นพระพุทธบิดาจึงไม่ให้เสด็จออกไปไหนเลยให้อยู่แต่ในวังอย่างเดียว แต่ด้วยกุศลบุญบารมีตักเตือนนะจึงทําให้พระองค์อยากเสด็จออกเสด็จออกไปข้างนอกแต่ว่าพระบิดาก็สั่งเตรียมการเอาไว้นะให้ทําความสะอาดให้ตระเตรียมเมืองให้พร้อมนะอย่าให้คนแก่อย่าให้คนเจ็บออกมาข้างนอกให้อยู่แต่ในบ้านให้ออกมาแต่เด็กแต่คนหนุ่มคนสาวเท่านั้นนะ ดังนั้นเมื่อเสด็จออกไปนะด้วยบารมีที่เต็มเนะทวดาจึงแปลงนะเป็นเทวทูตนะก็คือทูตของเทวดาให้เห็นคนแก่ก่อนมอเมื่อพระองค์เสด็จพร้อมไปกับนายชนะที่เป็นนายสารถีเห็นคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะอยู่ในวัยชราร่างกายก็เหี่ยวยนนะ่น ร่างกายก็ค้อมเดินแบบโซซัสโซเซแบบด้วยความชราหน้าก็ตกกะผมก็ขาวฟันก็หักก็เลยถามว่าชันนะอันนี้คือใครเนี่ยชันนะก็เลยทูลว่าคนนี้ก็คือเป็นคนแก่พระเจ้าค่ะเราต้องแก่ไหมสเสด็จพ่อสเสด็จแม่เราต้องแก่ไหมต้องแก่ทุกคนพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่พระองค์เลยสลดพระไทย ต่อไปเลยเห็นคนเจ็บน,ะนอนร้องโอดโอยอยู่ตรงพื้นนะด้วยโรคที่เป็นอยู่นะทั้งเลือดทั้งน้ำหนองก็เต็มตัวเขาไปหมดนะด้วยความด้วยความเจ็บด้วยความปวดด้วยโรคที่เป็นนะ mm hmm. เขาก็เลยถามชนะว่าชนนะเขาเป็นอะไรทำไมเขาร้องโอดโ,อ,ดโอ,ดอยอย่างนั้นนะชนะนะก็เลยทูลว่าเขากำลังเป็นโรคนะเป็นโรคร้าย ทุกทรมานอยู่กับโรคเขาเลยต้องร้องแบบนี้เราต้องเจ็บไหมเราต้องป่วยเราต้องเป็นแบบนี้ไหมทุกคนต้องเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะก็เลยเพิ่มความสลดใจเข้ามาอีกจากนั้นไปสักพักหนึ่งเห็นเทวทูตทูตของเทวดาอย่างที่สามคนตายพระองค์เห็นคนที่นอนแน่นิ่งอยู่บนบนคานหามนะคนก็แห่เพื่อจะเอาไปเผา ศพของคนอินเดียคือเขาจะเอาไว้บนแคร่แล้วสี่คนก็หามไปนอนแน่นิ่งอยู่บนแคร่คนก็หามไปบางคนก็ร้องไห้บางคนก็อยู่ในอาการที่เศร้าส้อยก็เลยถามชน,นะว่าชน,นะทําไมเขาไม่ขยับขยื่อนทําไมเขานอนนิ่งแล้วเอาผ้าคลุมไว้อย่างนั้นน,นะชนะก็เลยทูลว่าเขาตายแล้วพระเจ้าค่ะ ไม่มีลมหายใจอีกขยับขยื่นเคลื่อนไหวไม่ได้อีกลมหายใจลมปราณออกจากชีวิตไปแล้วเราทุกคนต้องตายไหมฉันนะพ่อแม่เราเราพิมพาต้องตายไหมต้องตายทุกคนพระเจ้าค่ะเลยยิ่งเพิ่มความเบื่อความทุกข์ขึ้นมาในใจของพระองค์เมื่อเห็นเทวทูตท,ทั้งสามผ่านไปสักพักเห็นเทวทูตอย่างที่สี่คือนักบวชตอนนั้นยังไม่มีพระนะ แต่ว่าเทวดาปลอมมาแปลงมาแปลงมาให้เห็นเป็นนักบวชนั่งอยู่ใต้ล่มไม้ห่มผ้ากาสาวพัดอาการสงบนิ่งเป็นนักพรตเป็นมุนีพระองค์ก็เลยแจ้งขึ้นมาในใจถามกับชนะว่าเขาคือใครฉชนะก็ทูลว่าเขาเป็นผู้ที่สแสวงหาความหลุดพ้นเขาออกบวชจากเรือนเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนพระองค์ก็เลยเห็นว่าอันนี้แหละ คือสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องออกไปทำหน้าที่ต้องออกไปนะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่อาจจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้แล้วพระองค์เสด็จกลับวันในกับวังในเย็นวันนั้นนะก็มีคนมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้พระนางพิมพามีปร,ระสูติการพระโอรสน้อยแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เหมือนกับ ไม่ได้ดีใจแต่ว่าเหมือนกับจุกขึ้นมาในพระไัยว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วราวหุลังชาตังราหุลังชาตังลาหุนจึงเป็นพระนามของพระโอรสน้อยที่แปลว่าบ่วงในค่ำคืนนั้นที่เป็นการเฉลิมฉลองการประสูติของพระโอรสน้อยเนหะล่าสนมนักฟ้อนนางรำก็ไร้ํำกันตั้งแต่หัวค่ำพระองค์ตื่นมากลางดึก เห็นคนที่ตอนกลางตอนหัวค่ำเนี่ยไรยลามฟ้อนเหมือนกับเทพธิดาแต่พอนอนแล้วเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้เลยบางคนก็นอนกัดฟันบางคนก็นอนน้ำลายไหลบางคนก็นอนกรนเสียงดังเหมือนกับเสียงกาพระองค์เลยรู้สึกสลดพระไทยเหมือนกับปราช้าผีดิบทั้งสสอิดสะเอียนทั้งเบื่อหน่ายตอนนี้เบื่อหน่ายพระไทยเต็มที่แล้ว ใจพระองค์น้อมไปสู่การที่จะออกไปพอไปเห็นลูกนะอยากจะอุ้มลูกแต่เห็นพระนางพิมพาโอพระโอรสน้อยอยู่ถ้าหากไปอุ้มน้อยไปอุ้มลูกน้อยขึ้นมาพระนางต้องตื่นพระองค์จะเสด็จออกไปยากรักลูกไหมรักรักพิมพาไหมก็รักแต่ว่าพระองค์ต้องออกไปทำหน้าที่ถ้าหากพระองค์อยู่คลองครวาสต่อไปเนี่ย ก็แค่เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองไพ่ฟ้าประชาชนช่วระยะเวลาหนึ่งพระองค์ก็ต้องจากโลกนี้ไปมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยต้องออกไปแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ต้องไปทําหน้าที่ที่ทําให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วต้องกลับมาช่วยบุคคลเหล่านี้ให้พ้นด้วยดังนั้นมโนบณนิธานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงเกิดขึ้นในคืนนั้นพระองค์จึงไปเรียกนายชนะ ชนนะก็เลยนำม้ากันทกะออกมาสเสด็จออกไปนอกประตูเมืองนะพอเวลากลางคืนประตูเมืองปิดทุกช่องม้ากันทกะที่กระโดดข้ามกำแพงได้ก็กระโดดข้ามกำแพงไปพราพระองค์กับชนนะออกไปพยาวัสวัตดีมานซึ่งเป็นเทพบุตรฝ่ายมานปกครองสวรรค์ชั้นที่หกคือชั้นปรนิมมิตะว,ะวัสวัตดี ก็มาขัดขวางบอกว่าพระองค์อย่เสด็จออกไปเลยอีกเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยจัก,กรพัิสมบัติจะเกิดขึ้นแก่พระองค์พระองค์ก็ทรงทราบนะว่าคนนี้ไม่ใช่เป็นเทพบุตรุไม่ใช่เป็นคนดีอะไรนะเป็นแต่เป็นพยามารพระองค์ก็จะเสด็จออกไปทําหน้าที่ไม่สนใจกับจัก,กรพัิสมบัตินจัก,กรพัิสมบัติหมายถึงว่าเป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชา ปกครองโลกทั้งโลกนจึงเป็นจัก,กรพรรดิพระเจ้าจัก,กรพรรดิจะมีของคู่บุญเรียกว่ารัตนเจ็ดประการเกิดมาด้วยนั่นคือจักรแก้วแก้วมณีช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วเนี่ยเป็นของคู่บารมีปกครองทวีปน้อยใหญ่เป็นไปตามคำทำนายของอสิตะดาบทกับพราหมณ์ แต่พระองค์ไม่ได้สนพระไทยพอมารขัดขวางไม่ได้ก็เลยตั้งใจเอาไว้เลยว่าถ้าหากสิทธ,ธัตถะนะตกอยู่ในอำนาจของกามาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะครอบงำใจของสิทธัตถะได้เมื่อน,นั้นเมื่อพระองค์พร้อมกับน,น,นายชนะเสด็จไปจนถึงชายแดนกรุงกบิลพัฒน์นชายชายแดนของแคว้นสักกะอยู่ระหว่างรอยต่อของแคว้นสักกะกับแคว้นมัลละ เป็นริมฝั่งแม่น้ำอโนมาก็ไปลุ่งสางที่นั่นพระองค์ก็เลยเปรื่องอาภรณ์ทั้งหมดมอบให้ในายชนะให้เอากลับบ้านไปแล้วพระองค์ก็อธิษฐานเพศบรรพชาที่นั่นใช้พระขันตัดพระเมลีอธิษฐานโยนขึ้นไปในอากาศอธิษฐานว่าถ้าหากจะได้ตัดสรู้ขอให้จุลาโมลีนี้จงลอยขึ้นอยู่บนอากาศจะได้ตกลงมา แต่ถ้าหากไม่ได้ตัดสรุ้ขอจุลาโมรีจงหล่นลงบนพื้นพระสุธาธเถิดก็โยนขึ้นไปนะเส้นพระเกศาของพระองค์ก็ลอยอยู่บนอากาศเท้าสักกะเทวราชก็นำพานทองมารองรับแล้วก็ทรงสร้างเจดีขึ้นมาองค์หนึ่งเพื่อบรรจุเส้นผมของพระโพธิสัตว์นั่นคือพระจุลามนีหรือพระเกศจุลามณีนะเป็นที่ประดิษฐานเส้นผม ของพระโพธิสัตว์ในวันที่ออกบวชเป็นของบูชาของชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานเท้าสักกะก็ได้พระเขี้ยวแก้วข้างบนด้านขวากับพระราขวัญด้านขวาของพระพุทธเจ้านำไปบูชาวไว้บนเจดีย์ตามพุทธประวัติท่านบอกว่าตอนหลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเนี่ยอัฐิทั้งหมดจะกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุ แต่จะเหลืออยู่เจส่วนที่ยังคงสภาพเดิมไม่ได้กลายเป็นพระธาตุไม่ได้กลายเป็นพระบรมสารีริกาธาตุนั่นคือเขี้ยวแก้วสองค์ก็คือข้างขวาสองข้างข้างล่างสองพระราข,ขวัญก็คือกระดูกไหปลา้าสองข้างแล้วก็พระอุณหิตคือกระดูกหน้าผากอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็ไม่ได้แปลสภาพไปเป็นเป็นพระบรมสารีริกาธาตุ พระเขี้ยวแก้วด้านบนข้างขวากับกระดูไหปหลาข้างขวาอยู่บนพระเกศจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเกี้ยวแก้วด้านล่างข้างขวาอยู่ที่แคว้นกะลิงคะปัจจุบันอยู่ที่เมืองแคนดี้ประเทศรีลังกาพระเขี้ยวแก้วด้านบนข้างซ้ายอยู่แคว้นคันทาระปัจจุบันอยู่ที่วัดหลิงกวางเมืองปักกิง่งกรุงปักกิ่งประเทศจีน แล้วก็ด้านล่างข้างซ้ายอยู่ที่พพพญานาคส่วนกระดูกไหปร้าข้างซ้ายกับพระอุณหิตอยู่ที่ทุตสะเจดีในพมโรคนะติการพมเท้ามาหาพรมทั้งหลายเอาไปบูชาที่นั่นพอพระองค์อธิฐานเพศบรรพชาแล้วคนะติการพมซึ่งเป็นเพื่อนกันในสมัยพระกสปะพุทธเจ้าก็นําเครื่องอัฏฐบริขารที่เก็บไว้อย่างพมโกเนะี่ยเอามาถวายพระองค์ก็อธิฐานเพศบรรพชา พนวดที่นั่นนายสันนะพร้อมกับม้ากันทกะเสียใจแต่ต้องกลับไปกลับไปทูลพระเจ้าสุดโทธนะเพื่อให้คลายความเศร้าโศกนะม้ากันทกะเนี่ยเป็นสหาชาติเป็นม้าเพื่อนรักของพระโพธิสัตว์เดินจากมาด้วยความเสียใจอะไรเต็มที่นะพอพ้นคลองจากสุก็คือมองสุดสายตาแล้วใจก็ขาดตาย ด้วยความรักในเจ้าชายสิทธัตถะด้วยใจที่ขาดตายใจดับลงด้วยจิตที่ผ่องใสเลยทำให้กุศลในครั้งนี้เนี่ยเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงคือกัณากาเทพบุตรเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานเพชบรระชาแล้วนะก็เสด็จไปยังที่กรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นสถานที่มีคนที่เก่งกาศ มีนักบวชมีลือีมีโยคยีอยู่มากมายตอนนั้นแคว้นมคธเนี่ยเป็นแคว้นมหาอำนาจเมืองหลวงคือกรุงราชคฤห์ปกครองโดยพระเจ้าปิมพิสารตรงนั้นเนี่ยนักบวชลือีโยคยีมุนีทั้งหลายศาสดาเจ้ารัธิมีอยู่มากมายพระองค์เลยเสด็จไปที่นั่นเพื่อไปเรียนวิชาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของการบวชนีจนพระองค์ไปพบ คนในเมืองก็แตกตื่นไม่เคยเห็นสมณะรูปงามนะเรื่องเลยถึงพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จมาเข้าเฝ้าจะแบ่งราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งแต่พระองค์ไม่รับก็เลยทูลขอพรว่าถ้าได้ตรัสรู้แล้วเสด็จกลับมาโปรดข้าพระองค์บ้างพระองค์ก็ให้พรกับพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เสด็จไปยังสำนักของอาจารย์อาราลดาบทกาลามโคตนะเรียนสมาธิจนได้สมาบัติเจ็ด แล้วก็ไปเรียนต่อกับอาจารย์อุทกะดาบทรามบุตรเนี่ยจนได้สมาบัตแปดเรียนไม่นานเพราะว่าสมาบัตแปดท่านเคยทำมาชาติไหนๆชาติที่ท่านเกิดเป็นโุเมธาดาบทเนี่ยตอนที่ตั้งความปรารถนากับพระทีปังกรพุทธเจ้าชาตินั้นท่านท่านท่านก็เคยได้สมาบัตแปดเพราะฉะนั้นของเก่ามีอยู่แล้วเนี่ยไปต่อย,ยอดเพียงนิดเดียวท่านก็ได้กลับมา แต่ว่าพระองค์เห็นว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางพระองค์ก็เลยสเสด็จไปบำเพ็ญเพียรอยู่องค์เดียวคนะ่านิยมของนักบวชสมัยนั้นเนี่ยถ้าออกบวชแล้วต้องทรมานร่างกายทำร่างกายให้มันทรมานอย่างสุดโต่งถึงที่สุดเนี่ยใจจึงจะหลุดพ้นพระองค์ก็เลยลองผิดลองถูกด้วยบำเพ็ญทุกกระกิริยาคือกิริยาที่ทำได้ยากยิ่งนะ ทำอยู่เกือบหกปีทําทุกวิถีทางเนี่ยด้วยเช่นว่าเอาพระทนกดพระทนนะจนลมออกทางหูกลั้นลมหายใจจนท้องไส้ปั่นป่วนก็เห็นว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้นนะจนกระทั่งอดอาหารหนังหุ้มกระดูกคือถ้าพระอ,องค์ทําต่ออีกนิดเดียวเนี่ยใจขาดตาย คือไม่มีใครที่ทำทรมานร่างกายได้ถึงขนาดพระองค์แล้วแต่ก็ไม่เห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะหลุดพ้นได้พระองค์ก็เลยกลับมาสวยระขยาหารบําเพ็ญเพียรทางจิตแทนปัญจวัคีทั้งห้าที่ดูแลพระพุทธองค์อยู่ดูแลพระโพธิสัตว์อยู่นะคือท่านโกนทัญญาวะปะปัติยะมหานามะอัสชิเห็นว่าพระโพธิสัตว์ทิ้งความพยายามนะ ทิ้งความตั้งใจก็เลยรู้สึกไม่พอใจรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยใจก็เลยหนีหนีพระโพธิสัตว์ไปอยู่ที่เมืองพารณสีตอนนี้พระโพธิสัตว์อยู่องค์เดียวพระองค์ก็มีเวลาอยู่กับความวิเวกอยู่กับความสันโดษมีเวลาบำเพ็ญเพียรจิตได้เต็มที่พระพุทธองค์ทรงเล่าหลังจากตรัสรู้เล่าให้กับพระอานนท์ฟังว่า เหตุใดพระองค์จึงต้องทรมานร่างกายบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ถึงหปีพระองค์เล่าว่าในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยพระองค์ได้กล่าวตู่พระกัสสปะพุทธเจ้าว่าจะมีโพธิมนทนจะมีโพธิญาณจะตรัสรู้ได้จากที่ไหนกันกล่าวตูคือไม่เชื่อด้วยวิบากกรรมนี้เนี่ยจึงทําให้เราต้องทํากรรม ที่ทำได้ยากคือทุกขระกิริยาที่ตำบนอุรุเวลาเ,ลาเสนานิคมตลอดหปีจากนั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณแต่เราไม่ได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยหนทางนี้คือไม่ได้บรรลุโพธิญาณด้วยทุกขะกิริยาเพราะว่าเราสแสวงหาโพธิญาณในทางที่ผิดบัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปแล้วก็บุญเว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวงไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้น เป็นผู้ไม่มีอสวะจากนิพพานพระองค์เล่าเล่าให้ฟังว่าที่ต้องบำเพ็ญทุกขะกิริยาเพราะว่าไปกล่าวตูไปกล่าวดูถูกไปกล่าวปรามามรพระกัสปะพุทธเจ้าคือไม่เชื่อเรื่องที่พระองค์ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยแค่กล่าวตูด้วยคําพูดสั้นๆทําให้ต้องหลงผิดหลงถูกบำเพ็ญทุกขะกิริยาอยู่ถึงหปีเมื่อปัญจวคีหนีไปแล้ว พระองค์จึงมาบำ,บำเพ็ญเพียรทางจิตนะคือเดินทางสายกลางในคืนวันขึ้นสิบี่ค่ำเดือนหกนะก่อนที่พระองค์จะตรัสลุพระองค์ฝันทรงพระสุบินนิมิตไปห้าอย่างนะอย่างแรกพระองค์ทรงสุบินนิมิตไปว่านอนหงายอยู่บนพื้นแผ่นดินมีภูเขาภูเขาหิมาลัยเป็นหมอน มือข้างซ้ายแขนข้างซ้ายไปอยู่ทะเลทางทิศตะวันออกแขนข้างขวาไปอยู่ทางทะเลทิศตะวันตกพระบาททั้งสองก็ย่างลงไปทางทะเลทิศใต้คือพูดง่ายๆนอนทับแผ่นดินชมพูทวีปเอาไว้จากพระนิมิตข้อนี้เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้เลิศในโลกแล้วก็ทั้งสามโลกคือทั้งกามโลก รูปโลกแล้วก็อรูปรโลกหมายความว่าทั้งในการมาพบมนุษย์สวรรค์หกชั้นรูปรรประพรมอรูปประพรมพระองค์จะทรงสั่งสอนเป็นครูของเทวดาและมนุษย์อันนี้คือพระสุบินิมิตข้อแรกพระสุบินิมิตข้อที่สองทรงฝันว่ามีหญ้าพแพรกเส้นหนึ่งนงอกขึ้นมาจากพระนาภีคือจากสะดือสูงขึ้นไปจนถึงท้องฟ้า นิมิตข้อนี้เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์จะได้ประกาศพระธรรมทรงแสดงอริยมรรคมีองค์แปดแก่เทวดาแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายพระสุบินนิมิตข้อที่สามพระองค์ทรงฝันไปว่าหมูนอนเป็นอันมากมีสีขาวบ้างมีสีดําบ้างไต่ขึ้นมาจากปลายปลายพระบาททั้งคู่จนมิดลำแข้งเลยเป็นเครื่องหมายว่าทั้งหมูขลือหัดหมู่พราหมณ์คนทั้งหลายจะเข้ามาสู่สํานักของพระองค์ เป็นผู้ชำระจิตของตนให้ผ่องใสเหมือนกับเป็นผู้นุ่งผ้าขาวยึดมั่นถือมั่นในพระรัตนตรยัยฝันข้อที่สี่ทรงพระสุบินนิมิตไปว่านกสีสีบินมาจากทิศต,ต่างๆนกสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีดำบินมาจากทั้งสีทิศแล้วก็ตกลงที่แทบพระบาทแล้วก็กลายเป็นสีขาวไปทั้งสิ้นตรงนี้เป็นเครื่องหมายว่า คนจะมาจากวันณะทั้งสี่คือวันณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและจะมาออกบวชเป็นผู้เสมอกันด้วยพระธรรมวินัยนิมิตข้อที่ห้าพระองค์ทรงฝันไปว่าพระองค์เสด็จเดินจงกรมอยู่บนยอดเขาที่เปรอะเปื้อนไปด้วยคูดไปด้วยมูดไปด้วยอุจจาระปัสสาวะเนี่ยแต่พระบาทของพระองค์ไม่ได้เปื้อนเลยเป็นนิมิตว่าพอพระองค์ตรัสรู้แล้วจะทรงบริบูรณ์ด้วยลาบสก,การะ ที่ชาวโลกทั้งราชามหากษัตริย์คนทุกเพศทุกวัยนำมาบูชาสักการะพระพุทธองค์แต่พระองค์ไม่ได้มีพระไทยติดอยู่ในลาบสักการะเหล่านั้นอันนี้คือพระสบินนิมิตห้าข้อพอในเช้าวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหพระองค์ก็เสด็จมาประทับที่ใต้ต้นไทรต้นอาชะปาละนิโคธคือต้นไทรเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะในเช้าวันนั้นก็ทรงรับเข้ามาทุปายาต ข้าวที่หุงด้วยน้ำนมนจากนางสุชาดารับพร้อมกับถาดทองพอพระองค์ปั้นเป็น49ก้าก้อนสวยทั้งหมดแล้วก็นำถาดทองไปลอยอธิษฐานทรงอธิษฐานเสียงทายแหละว่าถ้าหากจะได้ตรัสรู้แล้วขอให้ถาดทองเนี่ยจงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปถ้าหากไม่ได้ตดรัสรู้ก็ขอให้ลอยตามกระแสน้ำพระองค์ก็นำไปลอยที่ริมแม่น้ำเนรัญชลา ถาดทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแปดสบิบศอกแล้วก็จมลงไปใต้แม่น้ำไปซ้อนกับถาดอีกสามใบของพระพุทธเจ้าสามองค์ถาดกระทบกันก็เสียงดังกริ๊กขึ้นมาพยาการนาคลาดที่อยู่ในแม่น้ำนั้นเนี่ยได้ยินเสียงถาดก็ตื่นขึ้นมาก็อุทานขึ้นมาว่าเมื่อวานพระพุทธเจ้าเพิ่งจะตัดสรู้ไปองค์หนึ่งนวันนี้ตัดสรู้อีกแล้วหรือแล้วก็ ชมเชยพระพุทธองค์ด้วยคา,าถาถึงพันคาถาจากนั้นก็หลับต่อไปนะพยาการนาคเนี่ยอดีตชาติเคยเกิดเป็นสมณเณรน,นนะเคยเกิดเป็นสมณเณรแล้วก็ดูแลรับใช้พระภิษุอยู่เป็นร้อยรูปนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต้องคอยดูแลอุปถากรับใช้นะไม่ได้นอนเต็มอิ่มสักวันนะก็เลยทำงานไปอธิษฐานไปว่าด้วยกุศลบาร,รมีที่ได้อุปถากดูแลพระเนี่ย ขอให้ขอให้ได้นอนไม่รู้จักตื่นนะเพราะว่าอดหลับอดนอนมาหลายวันนะด้วยคำอธิษฐานนี้นะจึงทำให้ไปเกิดเป็นพยางูดำเนะยากาลนาคราชอยู่ในภพอันเป็นทิพย์อยู่ใต้แม่น้ำเนรัญชลาเนะี่ยมีคนมาปลุกได้คนเดียวคือพระพุทธเจ้าสแสดงว่าในพัทธละกับนี้มีพพุทธเจ้าห้าองคนะ์ท่านตื่นอยู่แค่ห้าครั้งเท่านั้นเองที่เหลือก็หลับต่อไป แต่ตรงนี้เรื่องราวตรงนี้ถ้าถอดเป็นธรรมมาทิฏฐานก็จะมองอีกมุมนึงว่ามนุษย์ทั้งหลายปกติเนี่ยหลับอยู่ด้วยกิเลสนิทราเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็ปลุกให้ตื่นแต่ก็ตื่นขึ้นช่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็หลับต่อไปถ้าหากไม่เพียรไม่เร่งความเพียรในการปฏิบัติอย่างจริงจังนะหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงสนานพระวรกายสเสด็จ แล้วก็รับยาขาจากนายโสธิยะแปดกรรมแล้วก็เสด็จข้ามแม่น้ำในรัญชลาไปยังที่โพธิมณฑลต้นอัศธาต้นอัศธะคือต้นไม้แต่เดิมต้นไม้นี้ไม่ได้ชื่อว่าต้นโพนะต้นอัศธะคือต้นที่มีใบเหมือนกับหูม้าอัศไปว่าม้าอัศธะก็คือต้นที่มีใบเหมือนกับหูม้าพอเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ก็เลยมีชื่อว่าต้นสีมหาโพธิ์พระองค์ก็นำหญ้าคาแปดกรรมไปปูราดตรงแท่นหินเป็นวัชระอาจนะที่นั่งของบรุษใจเพชรแล้วพระองค์ก็หันหลังให้กับต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์ก็ตั้งความเพียรด้วยการตั้งสัจจะไว้ในใจเนะี่ยยอมตายว่ากามังตะโจนะหารูจัอัติจาอวสิสตุเนี่ย อวัสุสตุเมสรีเลสัพันตังมังสะโรยิตังเนี่ยซึ่งหมายความว่าแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือเพียงหนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี้ตราบนั้นพอพระองค์ประทับนั่งพยาวัสวัตดีมานที่เป็นเทพบุตรฝ่ายมานอยู่สวรรค์ชั้นที่หที่คอยหาช่องทางตลอดนะ เมื่อรู้ว่าพระมหาบุรุษอธิษฐานใจดังนี้ก็เลยขี่ช้างคีรีเมฆละนะช้างคีรีเมฆละอยู่ในบทพาหุงช้างตัวนี้สูงถึง150โยชน์พยายามาเนรมิรแขนพันแขนพาหุงสหัสสะเนี่ยแขนพันแหกแขนพันแขนถืออาวุธนานาชนิดเรียกเสนามารสารพัดนะเพื่อที่จะมาขับไล่พระพุทธองค์ มาขับไล่พระมหาบุรุษให้ลุกไปจากใต้ต้นโพเทวดาในหมื่นจักรวาลก็มันยืนห้อมร้อมพระพุทธองค์ตอนนั้นยังเป็นพระมหาบุรุษนะมาคอยดูมาคอยชมบาร,รมีเท้าสกกะเทวราชยืนเป่าสังยืนเป่าหอยสังวิชัยยุทธเขาบอกว่าสังนั้นมีขนาดถึงร้อยสี่สิบศอกเพื่อให้เก็บลมไว้คราวเดียวเป่าเนะี่ยจะมีเสียงดังอยู่ถึงสี่เดือน เสียงถึง,ถ,งถึงจะหมดไปพญาการนาคาราชก็ยังกล่าวคาถาสรรเสริญพุทธคุณยังไม่จบตอนนั้นนะ่ะเท้ามหาพรมก็ได้ยืนกั้นสเสวตฉัรเอาไว้แต่เมื่อพญาว,วัสวัตดีมานพร้อมเสนามานมาถึงเทวดาแม้องค์หนึ่งก็ไม่สามารถจะอยู่ตรงนั้นได้ต่างพากนันหนีไปหมดนะพญาการนาคราชที่กล่าวบูชาคาถาพุทธองค์อยู่เขาบอกว่า ดำดินลงไปยังหน้าคาพิภพนอนเอามือทั้งสองปิดหน้าเอาไว้ด้วยความกลัวพยามารเท้าสักกะเอาสังวิชัยยุทธไว้ข้างหลังไปยืนอยู่ที่ขอบปากจัก,กรวาลเท้ามหาพรมจับปลายสเสวตชัติก็คือพระล่มสีขาวไปยังพรม,มโลกทันทีเพราะสู้ไม่ได้แม้แต่เทวดาองค์หนึ่งผู้ชื่อว่าสามารถอยู่ตรงนั้นได้ไม่มีมีแต่พระมหาบุรุษพระโพธิสัตว์องค์เดียวเท่านั้นที่อยู่ตรงนั้น ฝ่ายพญามารเมื่อเห็นมหาบุรุษยังคงประทับอยู่ด้วยอาการปกติไม่เห็นมีอาการสั่นสะเทือนวันไหวก็เลยโกรธขึ้นมาในใจนะโจมตีด้วยอาวุธต่างๆบันดาลให้ฝนเจ็ดประการท่วมทับพระมหาบุรุษนะทั้งฝนหินฝนเครื่องประหารฝนฐานเพลิงฝนเท่าเนะี่ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้มาทำร้ายทำลายพระบรมโพธิสัตว์แม้แต่เพียงชายจีวรอ,อาวุธเหล่านั้นกลายเป็นพวงมาลาทิพย์เป็นเครื่องสักการะบูชาไปทั้งสิ้นพยพญามารก็เลยใส่ช้างนาลาคิรีกวัดแกว่งอาวุธพร้อมตะโกนประกาศกล้องไปว่าลัตะนะบัลลังนี้เกิดขึ้นด้วยบุญของเราท่านจงลุกออกไปพระบรมโพธิสัตว์ได้ฟังคำของพญามารก็เลยเปร่งศีหนาตตอไปว่า ดูก่อนมานท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมีสิบประการไม่ได้บำเพ็ญอุปะบารมีไม่ได้บำเพญ็ญปร,รมัตถบารม,รมีแถมยังไม่ได้บริจาคมหาบริจาคห้าเหมือนกับเราบัลลังนี้จึงไม่ได้มีแก่ท่านพญามารก็เลยบอกว่าใครเป็นสักข,ขีพยานแก่ท่านได้พระมหาโพธิสัตว์ก็เลยใช้ปลายนิ้วพระหัดเบื้องขวา ชี้ลงบนแผ่นดินบอกว่าแผ่นดินมหาปตพีนี่แหละเป็นสักขีพยานของเราแล้วมหาปตพีก็ได้ดังสนั่นวันไหวประหนึ่งกับท่วมทับพลมานในการนั้นมีแผ่นดินเป็นพยานไม่ใช่พระนางธรณนะีนางธรณีแต่งขึ้นมาทีหลังแต่ในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้กล่าวถึงนางธรณีกล่าวถึงว่า แผ่นดินสั่นสะเทือนหวั่นไหวเป็นสักขีพยานให้กับพระมหาบุรุษนะพยามารและเสนามานไม่อาจดำรงอยู่ได้ช้างคีรีเมฆละก็ต้องคุกเข่าลงพยามารก็หนีไปตอนนี้พระบรมโพธิสัตว์สามารถชนะมารพร้อมตั้งเสนามานทรงเบิกบานพระไทยทรงเจริญภาวนาตั้งมั่นทำสมาบัติแปดประการ แล้วก็ทรงบรรลุญาณปัญญาตามลําดับในปฐมญาณทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสตินญาณสามารถรึกอดีตชาติย้อนหลังที่พระองค์เคยบังเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดมาพอเวลาล่วงเข้าสู่มัชิมะา,ามคือประมาณเที่ยงคืนพระองค์ก็ทรงบรรลุจุตูปปาปตยญาณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทิประจักขูญาณสามารถยังเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ แล้วก็ยามสุดท้ายในเวลาใกล้สว่างพระบรมโพธิสัตว์ก็ทรงบรรลุอาสวะคยยยานดับศูนย์สิ้นอาสวะกิเลสตัสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันวิสาขะุรณมีขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหปีรากาก่อ่นพุทธศักราช45ปีในขณะนั้นก็เกิดเหตุการณ์อศัศจรรย์ต่างๆขึ้นมากมายนะคือ มหาปัตพีเป็นต้นก็เกิดกำปนาดหวั่นไหวสันสะเทือนไปทั่วพิภพ,พมหาสาครก็ตีฟองขนองคลื่นดื่นดาษสับพระสำเนียงเสียงเคลิมคึกกึกก้องสัตว์ต่างๆในภัยสนก็พากันส่งเสียงร้องร่าเริงแจ่มใสสัตว์ที่เคยเป็นศัตรูคู่อริกันก็กลับกลายเป็นมิตรสนิทสนมกันด้วยความเมตตาฝูงนกนานาพันธุ์ก็ชนิดร้องเริงล่าดาด เกลื่อนท้องฟ้าสุดที่จะพรณนาได้เหตุอัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแม้แต่โลกันตะนรกเนี่ยที่ไฟที่แสงสว่างไม่เคยเข้าถึงก็ยังแสงสว่างเกิดขึ้นตอนนั้นเขาบอกว่ามาหาสมุทรได้กลายเป็นน้ำหวานแม่น้ำทั้งหลายหยุดไหลคนตาบอดเกิดคนตาบอดตั้งแต่เกิดมองเห็นรูป คนหูหนวกตั้งแต่เกิดได้ยินเสียงคนง well. i̇şte ่อยเปรี้ยตั้งแต่เกิดก็เดินได้เครื่องจองจำต่างๆมีคือมีโซ่เป็นต้นก็หลุดออกมาเหตุอัศารรย์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบูชาว่าตอนนี้มหาบุรุษได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เลยเป่งอุทานว่า เราสแสวงหานายช่างผู้กระทำเรือนเมื่อไม่พบจึงได้ท่องเที่ยวในสงสารมิใช่น้อยความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยที่พวกเราสวดกันประจำอ่ะนะจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงประทับอยู่ที่รัตนบัลลังก์เสวยวิมุตติสุขอยู่ณใต้ต้นพระสีมหาโพตลอดเจ็ดวันในสัปดาห์ที่สองพระองค์เสด็จจากต้นโพแล้วก็เสด็จมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือยืนจ้องมองต้นโพตลอดเจ็ดวันไม่กระพิบพระเนตรเป็นที่มาของปางถวายเนตรนะฮะตรงนี้ก็คือยืนเป็นการขอบคุณต้นพระศรีมหาโพสัปดาห์ที่สามพระองค์เสด็จเดินจงกรมระหว่างต้นโพกับที่อนิมิตรเจดีที่พระองค์ทรงยืนจ้องอยู่สัปดาห์ที่สี่พระองค์เสด็จสู่รัตนคระเจดีเทวดาเนรมิตรเลือนแก้วขึ้นมา พระองค์ประทับนั่งสมาธิในเรือนแก้วพิจารณาธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงพิจารณาพระอภิธรรมและมหาปัจฐานก็คือเหตุปัจจโยอารมณาปจ,จโยที่เราได้สวดกันเมื่อสักครู่นี่แหละตรงนี้เมื่อพระองค์พิจารณาเสร็จนะพระฉับพนลาลังสีก็แผ่ซ่านออกมาจากพระวรากายเป็นสายรุ้ง ตรงนี้เป็นที่มาของปรางพุทธศินราชนะฮะที่สมเรือนแก้วสัปดาห์ที่หพระองค์เสด็จไปยังที่ต้นใสต้นเดิมที่พระองค์รับข้าวมาัทุปายาตจากนางสุชาดาแล้วตอนนั้นเนี่ยทิดาของพยามานก็คือนางตันหานางราคานางอรดีเห็นพยามานผู้เป็นพ่อเนี่ยเสียใจเ,ยเอามือขีดแผ่นดินอยู่เสียใจสู้พระโพธิสัตว์ไม่ได้ ขีดแผ่นดินอยู่สิบหกขีดขีดว่าข้อไหนสู้ไม่ได้บ้างขีดมาได้สิบหกขีดสู้พระโพธิสัตว์สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สิบหกข้อด้วยกันสิบหกขีดสิบหกข้อนั้นคือบารมีสิบอย่างที่สู้ไม่ได้ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีสิบขีดสู้ไม่ได้ แล้วก็อีกหกขีดก็คือยานปัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะที่เรียกว่าอาสาธารณยานอย่างแรกอินทริยะประโรปริยัติยานก็คือยานที่ยังรู้อินทรีย์อันยิ่งหย่อนของเหล่าสัตว์รู้ว่าคนนี้มีอินทรีย์อ่อนมีอินทรีย์แก่กล้ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ได้ยานข้อที่12ก็คืออาสยานุสยญยานยานที่ยังรู้อาศัย คือความน้อมใจไปทางดีทางชั่วรู้ว่าอนุสัยกิเลสมีอยู่ในกำมลสนดานของสัตว์ผู้นั้นผู้นี้มากหรือน้อยอาธารณญาณข้อที่สามก็คือยมกกะปาฏิหาริยะญาณญาณที่สามารถแสดงยมกปาิหารได้อย่างที่สี่คือมหากรุณาสมาปฏิญาณอย่างที่ห้าสัพพัญญุตญาณญาณที่สามารถอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นสัพพัญยูพุทธเจ้าอย่างที่ห้าแล้วก็อย่างที่6ก็คืออนาวรณญาณญาณอันไม่มีความขัดข้องทุกๆก,กรณีนี่แหละคืออาสาธารณญาณหอย่างของพระพุทธเจ้าพยามารขีดอยู่16เส้นนะสหข้อนี้สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ที่ดามานทั้งสามก็เลยรับอาสามามาหาพระพุทธเจ้านางตันหานางราคานางอรดีนะ ไปยั่วยวนพุทธเจ้าด้วยการแปลงร่างนะเป็นหญิงวัยรุ่นหญิงกลางคนหญิงแก่ก็เอาชนะไม่ได้ก็เลยรู้ว่าตอนนี้ไม่สามารถจะทำให้วันไหวได้แล้วสัปดาห์ที่6พระองค์เสด็จไปเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ต้นมุจรินหรือว่าต้นจิกตอนนั้นฝนตกพร์อยู่ตลอดเจวันพญานาคมุจรินก็แผ่พังพานมาบังเอาไว้เพื่อการลงฝน กันลมหนาวกันระอองฝนให้กับพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ครบเจ็ดวันฝนก็หยุดพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานมาด้วยความปิติว่าความสงัดเป็นสุขสำหรับบุคคลผู้มีธรรมอันเห็นแล้วยินดีอยู่ในที่อันสงัดรู้เห็นตธรรมตามความเป็นจริงความไม่เบียดเบียนความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายความปราจากความกำหนัดคือความก้าวร่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก ความนำความยึดมั่นถือมั่นความไม่มีความถือตัวถือตนเป็นสุขอย่างยิ่งจากนั้นสัปดาห์ที่เพระองค์ก็สเสด็จไปยังต้นเกตก็คือต้นราชายตนะะเสวยมุติสุขอยู่ตรงนั้นเจ็ดวันนะเมื่อพระองค์ออกจากสมาธิพระอินทร์ก็นำผลสมอมาถวายตอนนั้นก็มีพ่อค้าสองพี่น้องคือนายตปุษส์และพันลิกะเนะี่ยมาจากอุกุละชนบท เทวดาที่เคยเป็นญาติก็ทําให้ท่านหลงทางไปตรงนั้นเขาก็เลยนําข้าวสัตว์ก้อนศัตรภผงไปถวายพุทธองค์แล้วก็ขอขอเครื่องที่ระลึกขอของที่ระลึกพระองค์ก็นําพระหัตถ์รูปที่พระเกศารูปที่พระเสียนก็มีเส้นพระเกศาติดมาแปดเส้นนะพ่อขาสองพี่น้องก็นํากลับไปยังบ้านเมืองของตัวเองนําไปสร้างเป็นเจดีย์ที่เมืองตะเกิงปัจจุบันคือมหาเจดีย์เวดากอง ที่เมืองย่างกุ้งอยู่ทุกวันนี้นก็เป็นที่มาหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จมาที่ต้นไทรตามเดิมแล้วพระองค์ก็ทรงดำริว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยมันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปณีตมิใช่วิสัยแห่งนักคิดคือคิดเอาไม่ได้แต่ว่ามีแต่วิสัยของบัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้ได้ พระองค์ก็เลยทรงขวนขวายน้อยไม่อยากจะแสดงธรรมเท้ามหาพรหมก็เลยมาทรงอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงนำลึกนึกถึงบุคคลที่จะแสดงธรรมตอนแรกนึกถึงอาจารย์ทั้งสองคนคืออาราดาบทและอุทกาดาบทแต่ทราบว่าท่านทั้งสองสิ้นบุญไปแล้วพระองค์ก็เลยปรารถนาที่จะแสดงธรรมแด่ปัญจวคีผู้ที่เคยมีอุปการะในการก่อน ก็พวกเราได้ฟังมาถึงตอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้จะทรงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของชาวโลกที่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากับพระพุทธเจ้าของเราพวกเราโชคดีที่ได้มีพระพุทธองค์ผู้ที่ทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานจนกระทั่งตรัสรู้พระธรรมที่ได้มาสั่งสอนให้พวกเราได้เดินลอยตามพวกเราจึงต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นที่ตั้งในการ ดำเนินชีวิตให้เรามีความสุขอยู่กับลมหายใจมีความสุขอยู่กับอาณาปณาสติเป็นเครื่องอยู่พวกเราจะได้ไม่เสียโอกาสที่ได้เป็นมนุษย์ผู้ที่ประเสริฐเกิดมาเพื่อพะนิพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบาร,รมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธะขอทุกท่านจงชำนะความขัดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องพานหมู่ศัตรุมาร ด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แผ้วพานพระสัตธรรมอภิบาลถึงมรรคผลพระนิพพานทุกท่านเทินสาธุ